ตอนนี้น้าติ๋วใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะปกติได้เห็นแกงกะทิบางที่เขาก็ใช้หัวกะทิผัดเนาะแต่จริงใช้น้ำมันก็ได้ใช้น้ำมันก็ได้โอ้พริกแกงลงไปผัดแล้วผัดพริกแกงกับหมูสามชั้นลงไปได้เลยใช่เดี๋ยวหนูเด็ดผักให้นะคะมีชะอมแล้วก็โหระพาโอ้ยน้ำหน่อยน้ำเหรอใส่เยอะๆนะเยอะๆเหรอคะใช่เติมกะทิลงไปหน่อยนึงนะคะพอคิดมันจะไหม้อีกอีกนิดนึงนะคะกันพริกแกงไหม้เตาเราค่อนข้างร้อนนะคะพริกแกงนี่คือหอมเลยกลิ่นพริกแกงเผ็ดนั่นแหละแต่ว่ามีหอมกระชายขึ้นมาด้วยปกติยังหยวกกล้วยไข่ถ้าเราได้มาแล้วทำแกงอันนี้อย่างเดียวเลยคะหรือมีอย่างอื่นไม่ค่อยทำอย่างอื่นอ่ะก็ต้องเป็นแกงนี้เลยเหรอคะใช่แกงตอนนี้แกงเราเดือดพัดๆแล้วนะคะแม่ก็ใส่หยวกลงไปเลยถ้าใส่ตอนที่แบบแกงยังไม่เดือดเขาก็จะลงไปแล้วก็จะเป็นสีเหมือนดำๆน้ำตาลน้ำตาลไม่สวยนะคะที่ว่าไม่ถึงลงไม่ถึงน้ำมันก็จะดำเติมกะทิอีกนะคะให้ท่วมเลยแล้วเราต้องแกงนานไหมคะแบบให้เปื่อยเลยไหมคะหรือว่าแค่สุกก็พอแค่สุกเพราะว่าไอ้หยวกกล้วยยังไงมันก็ไม่เปื่อยขนาดนั้นตอนนี้แกงของเราเดือดปุดๆเลยนะคะแล้วน้าติ๋วบอกว่าเดี๋ยวจะชิมแล้วรสชาติเขาจะออกมาประมาณไหนคะมันเค็มๆเผ็ดๆเนี้ยเหรอคะใช่แต่แกงกะทิคือไม่เน้นให้เผ็ดนำค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้ปรุงเกลือแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะคะเป็นความเค็มจากปลาร้าอย่างเดียวใช่มีปลาร้าอยู่เพราะว่าน้ำปลากับกะทิมันพอใส่รสชาติเปลี่ยนเลยนะถ้าไม่มีอะไรให้ใช้เกลืออันนี้ได้แล้วยังคะได้เลยได้แล้วเนาะงั้นหนูโรยผักปิดท้ายได้เลยไหมคะเอาชะอมก่อนชะอมก่อนเนาะโรยชะอมกับโหระพาปิดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงกะทิหยวกกล้วยไข่หอมมากอร่อยๆครับหยวกเขากรอบอ่ะจะกรอบกว่ากล้วยน้ำว้าแล้วกล้วยน้ำว้ามันจะติดออกถ้าเราอันนั้นมันจะเหนียวหน่อยอยากให้ลองกินเลยคือมันกรอบมันแบบแตกต่างจากหยวกที่หนูเคยกินมาก่อนเลยอ่ะตัวแกงอ่ะเราไม่ได้ปรุงให้แบบโอ้โหรสจัดอะไรขนาดนั้นคือเผ็ดนิดๆอร่อยนะคะกินกับหมูสามชั้นนี่ก็อร่อยเลยตัวพริกแกงอ่ะเราตำปลาลงไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้กลิ่นนะคะกลิ่นคือมาแบบบางๆอ่ะเป็นกลิ่นหอมๆนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้เป็นแบบโอ้กลิ่นที่ชัดขึ้นขนาดนั้นนะคะคือที่ชัดอะคือกลิ่นของพริกแกง